วันนี้มาทำขนมปังฟักทองกันนะคะน้ำอุ่น2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ยีสต์ค่ะยีสต์ผงเดี๋ยวเราจะใส่ยีสต์ไป2ช้อนชานะคะหรือใครจะใส่ไปช้อนชาเดียวก็ได้แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงน้ำตาลทรายเนี่ยปกติแล้วในนี้มี2ช้อนโต๊ะแต่ขอใส่พลูยีสต์ไปหน่อยเดียวก่อนทิ้งไว้พักนึงค่ะใส่น้ำเต้าหู้ที่มีนาบอกไปเมื่อกี้นะคะไปมีนาใส่ไปครึ่งถ้วยตวงแล้วก็ฟักทองค่ะฟักทองเนี่ยเอาไปต้มหรือไปนึ่งก็ได้แล้วบดประมาณเศษ1/3ถ้วยตวงนะคะน้ำตาลทรายค่ะถ้าฟักทองหวานอยู่แล้วนะคะน้ำเต้าหู้หวานอยู่แล้วใครไม่กินหวานตัดน้ำตาลทรายทิ้งเลยแต่ว่าตัวนี้ใส่ลงไปเลยค่ะ2ช้อนโต๊ะคนนะคะส่วนผสมตรงนี้ให้เข้ากันตัวแป้งเนี่ยขอมินาตะไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะต้องเพิ่มนะคะแป้งเพราะว่าวันนี้เป็นแป้งญี่ปุ่นเนื้อเขาจะเบากว่าแป้งขนมปังแป้งญี่ปุ่นใส่ลงไปตัวนี้คือ2ถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปค่ะครึ่งช้อนชาเกลือป่นบ้านเราเสร็จเรียบร้อยถ้าไข่แห้งเกินไปนะคะสามารถค่อยๆเติมน้ำนะหรือน้ำเต้าหู้ได้ทีละ1ช้อนโต๊ะดูนะคะมินาให้ดูเนื้อแป้งนะอ่ะจับลักษณะนี้คือเนื้อแป้งแห้งแล้วไม่ได้แล้วเราสามารถเติมน้ำเต้าหู้นะคะลงไปได้อีกประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะคือค่อยๆเติมนะคะมีนาจะสอนให้ดูเนื้อแป้งเป็นนะอันนี้หรือเราจะเติมเนื้อของฟักทองลงไปก็ได้นะคะค่อยๆเติมมีนาเติมไปสัก2ช้อนโต๊ะนะนี่1แล้วนะนี่2แล้วนะนวดอีกสักหน่อยก็ได้แล้วค่ะขอนวด5นาทีนะคะหลังจาก5นาทีเดี๋ยวมินาจะให้ดูเนื้อเนี่ยเนื้อเขาจะต้องได้แบบนี้ค่ะนุ่มๆแบบนี้เห็นไหมอ่ะนุ่มๆแบบนี้นะคะสีเหลืองๆนวลๆแบบนี้เราจะใส่เนยนะคะเนยสดรสจืดลงไป30กรัมแท้เนยใช้มาการีนได้นะคะเนยอุณหภูมิห้องหรือเนยเย็นก็ได้แล้วคราวนี้เราจะนวดนะคะนวดยาวไปเลยค่ะ10นาทีค่ะแต่ว่าถ้านวดมือใช้เทคนิคการนวด2รอบนะคะนวดครั้งแรกให้พอเข้ากันพักแป้ง5นาทีแล้วมานวดอีกทีเขาก็จะนุ่มเร็วนะจ๊ะนวดนะคะ10นาทีนวดแป้งออกมาเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวมินาจะสอนให้ดูแป้งโดนะคะการที่เราจะดูแป้งโดเนี่ยเราต้องเอามือเนี่ยแตะเนยนะคะเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ที่อุณหภูมิห้องแล้วเราก็ดึงเข้ามาหน่อยนึงค่ะเราก็ลองยืดดูมีนาเอาแค่นี้นะจริงๆแล้วมันจะนวดนานได้กว่านี้นะคะให้ครึงเป็นฟิล์มบางได้กว่านี้นวดได้ถึง 20-30 นาทีเลยนะแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะประมาณ10นาทีก็ได้ขนาดนี้ก็พอแล้วแล้วเราก็เอาเนยเนี่ยนะคะทาอ่างหรือทาอะไรภาชนะที่เราจะพักแป้งอะเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะประมาณ30นาทีใส่ถุงคอปแก๊บนี่แหละอุณหภูมิห้องเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันจ้าเราพักแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้จะอบที่โลบ450กรัมเหมือนเดิมนะคะก็คือทาเนยข้างในเรียบร้อยจะเนยจืดหรือว่าเนยเค็มก็ได้ทาน้ำมันก็ได้จ้ะนี่นะคะเวลาเราได้แป้งมาฮะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วก็บีบเลยค่ะ3ก้อนเท่าๆกันจะขึ้นรูปเลยนะคะวันนี้ใครจะพักแป้งก่อนก็ได้คือปั้นเป็นก้อนกลมๆพักแป้งก่อนสักประมาณ15นาทีก่อนก็ได้แล้วค่อยมาขึ้นรูปคือให้แป้งเขาคายตัวแต่วันนี้มีนาจะขึ้นรูปให้ดูเลยรีดยาวแบบนี้นะคะแล้วก็กลับด้านรีดอีกรอบแบบนี้ทาแป้งกดค่ะโรยแป้งนะนี่คือแบบง่ายที่สุดแล้วนะรีดนิดนึงค่ะเพราะจริงๆแล้วทำง่ายๆมันก็มีแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะม้วนถ้าม้วนไม่แน่นข้างในก็จะมีฟองอากาศก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำทานเอง
ค่นี้เก็บตะเข็บให้แน่นเห็นไหมคะวันนี้แบบขึ้นรูปแบบธรรมดาธรรมดาทาไส้ได้ไหมใส่ไส้ได้ไหมใส่ไส้ได้ค่ะแต่ว่าอย่าใส่เยอะทาไส้ก็จะทาตรงนี้นะคะจะเป็นแบบฟักทองบดหรืออะไรก็ได้แต่ว่าพวกนั้นอ่ะมันจะต้องรีบกินให้หมดเร็วๆเพราะว่าอะไรที่มันมีไส้มันจะเสียเร็วใส่ไปในโลบเลยค่ะเห็นโลบไหมคะมีนาใส่ไปแล้ว2อันมีนาใส่ไปอีกอันแล้วก็ทาน้ำนะคะซึ่งเราจะแปะตัวนี้ค่ะเมล็ดฟักทองก็คือขนมปังฟักทองแล้วก็แปะเมล็ดฟักทองไปเดี๋ยวเราพักแป้งนะคะให้เขาขึ้นถึงขอบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็อบกันเหมือนเดิมค่ะจะพักกี่ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะคะอยู่ที่อากาศของแต่ละบ้านนะจ๊ะพักแป้งมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้นะจริงๆอะพักขึ้นมาได้อีกขนาดนี้แต่นี่นะขออบเลยแล้วกันค่ะวันนี้จะอบประมาณไฟ170องศานะคะไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมเดี๋ยวจะดูให้ว่ากี่นาทีคือถ้าเราอบ180ระยะเวลาในการอบเขาจะสั้นลงถ้าเราอยากได้เขาสีอ่อนๆเราก็จะอบประมาณ160หรือ170ได้ระยะเวลาในการอบเขาก็จะยาวนานขึ้นนะคะเดี๋ยวจะดูว่าวันนี้มีนาจะอบเตาอบทีฟาวนะคะ60ลิตรสีขาวมันจะระยะเวลาในการอบมันจะไม่เหมือนกับเตาใหญ่บ้านมีนานะเสร็จแล้วนะคะมีนาอบมาประมาณ20นาทีจริงๆอบประมาณ17ก็ได้อ่ะจริงๆมันก็ไม่มีตะแกรงเห็นไหมนี่นะคะนุ่มๆจะเอาเนยชาก็ได้นะคะข้างบนแล้วก็เนยจืดอะเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้ค่ะทาหรือไม่ก็จะใช้เป็นไอ้ตัวนั้นก็ได้เขาเรียกว่าอะไรวะนมสดรสจืดทาเช่นเดียวกันมันก็จะได้มันๆค่ะแล้วก็เขาก็จะนุ่มขึ้นแบบนี้อ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ